Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Healthy Time มาแล้วค่ะมาจะเจอกันในช่วงเช้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.โดยประมาณนะคะ Healthy Time รีรันซึ่งจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระรวบรวมเอาเรื่องราวดีๆซีรีส์ต่างๆที่อาจารย์หมอรัฐยาไข่มุกนั้นได้นำออกอากาศไปแล้วมาให้คุณผู้ฟังนั้นได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งคุณฟังร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ4689899ฟังคำถามไว้ให้กับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกได้ตอบในวันต่อๆไปได้ค่ะวันนี้เรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะต่อน้อยหยิบสั้นๆแต่มีความหมายเหลือเกินมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สสสเรื่องของทางม้าลายที่ปลอดภัยหน้าตามันเป็นอย่างไรหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะไปติดตามกันในสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะสุขภาพหน้าหนึ่งทางม้าลายที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็กำหนดโครงสร้างของทางม้าลายเป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะก็มีการแบ่งช่องทางนะคะทางเดินรถที่ชัดเจนสำหรับรถที่มีความเร็วแตกต่างกันโดยเฉพาะช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะโดยควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด2ก็คือนอกจากมีการแบ่งช่องทางเดินรถที่ชัดเจนแล้วนะคะข้อ2เขาบอกว่ากำหนดทางม้าลายแล้วก็เครื่องหมายจราจรที่มีมาตรฐานโดยมีองค์ประกอบจำเป็นเช่นป้ายเตือนมีไฟส่องสว่างบริเวณทางข้ามนะมีมาตรการการชะลอความเร็วด้วยอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน3ก็คือเขากำหนดสปีดโซนเอาไว้กำหนดสปีดโซนคือจำกัดความเร็วที่ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉพาะจุดที่มีทางข้ามเขตชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดสดและจุดชุมชนอื่นๆสุดท้ายคือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินทางเท้านะคะซึ่งจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายทางม้าลายควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้านะคะแต่ว่ากลับเป็นจุดอันตรายสร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวเพียงเพราะว่าผู้ขับขี่นั้นฝ่าฝืนกฎจราจรพื้นฐานแล้วก็ไม่หยุดรถแค่หยุดนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่มีใครสูญเสียคุณผู้ฟังเรื่องของทางม้าลายต่อมองว่ามันยังสำคัญนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่ามีทางจะตลาดเอ่ยโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ยเราก็ชะลอหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยนะสำหรับคนเดินเท้าแล้วก็คนใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ที่สัญจรไปมานี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะคุณฟังสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์สสสนะคะในคอลัมน์สาระสุขภาพขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลนี้ค่ะสุขภาพหน้าหนึ่งสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับเมื่อถึงวัยสูงวัยนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย100ล้านล้านเซลล์ มนุษย์มีเซลล์อยู่100ล้านล้านล้าน2ที100ล้านล้านเซลล์แยกกันเป็นเซลล์แต่ของอวัยวะแต่ละอย่างเช่นเซลล์สมองก็พิเศษของเขาเองเซลล์ตับก็พิเศษถึงของเฉพาะตับเซลล์ไตก็เฉพาะไตเซลล์กล้ามเนื้อก็เป็นลักษณะของเฉพาะกล้ามเนื้อเป็นเซลล์หลักแต่ละชนิดแต่เรียกว่าเป็นเซลล์ทั้งสิ้นงั้นมนุษย์ที่เกิดขึ้นเติบโตมาจากตอนเป็นทารกเติบโตเป็นเด็กเล็กแล้วเข้าสู่วัยสูงวัยรุ่นนะ10-17ปีแล้วเข้าสู่วัยกลางคน35-55ช่วงนี้ยาวหน่อยนะครับจาก55ไปแล้วเนี่ยก็พลิกกลับเข้าสู่ผู้สูงวัยระยะต้นระยะกลางระยะท้ายๆตอนอายุ80-90ปีท้ายเซลล์มนุษย์ทั้ง100ล้านล้านเซลล์เนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับมันจะมีบางเซลล์ที่เสื่อมไปตายไปตายไปก่อนเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นตัวอย่างชัดเจนมากเมื่อเต่าเม็ดเลือดแดงมีบาดมือเคยออกสีแดงใช่ไหมครับค่ะสีแดงมันเกิดจาก
ีของเม็ดเลือดแดงที่เลือดที่ออกมาจริงๆนะเลือดเนี่ยมันจะกลับมาปั่นจริงๆในห้องแลบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีออกนวลๆไตนวลๆนะแต่มันเป็นสีแดงแจ๋เลยเพราะเรามีตาปิ้งเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันออกมาด้วยไงมันอยู่ในน้ำเลือดเม็ดเลือดแดงตัวนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยออกมาด้วยก็เลยทำให้เกิดสีแดงเดี๋ยวเม็ดเลือดแดงเนี่ยอายุธรรมดาแล้วถ้าคนปกติไม่ได้เป็นโรคเลือดเลยนะครับออกจากไขกระดูกมาที่สร้างเป็นโรงงานสร้างไขกระดูกเป็นโรงงานสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อหลุดจากไขกระดูกพอมันโตเป็นหนุ่มดีแล้วออกมาทำการเนี่ยวิ่งอยู่ในกระแสเลือดได้120วันครับท่านฟังครับทุกเม็ดแหละครับออกมาพอครบ120วันปุ๊บไปแล้วตายแล้วแกเป็นตายที่ม้ามเม็ดต่อไปก็จะเจาะออกมาทดเชยทดแทนกันไปทำงานกันทดแทนเรื่อยๆเชื่อได้แก่ขนาดถึง120วันก็จะตายไปอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะเราสามารถจะเห็นได้นับได้ดูได้แล้วก็ในห้องแลบเราก็เห็นเม็ดเลือดแดงชัดเจนเซลล์อื่นก็ฉันใดฉันนั้นนะครับเซลล์สมองเซลล์ปอดเซลล์ตับก็มีอายุของมันเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นเซลล์กระดูกเซลล์กระดูก1เซลล์เนี่ยอายุอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 เดือนครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรารู้ว่ามีการหมุนเวียนตลอดเวลาในร่างกายมนุษย์นะครับหมุนเวียนจากเซลล์ทารกกลายเป็นเซลล์เด็กเล็กแข็งแรงขึ้นนะจากเด็กเล็กกลายเป็นเซลล์วัยรุ่นแข็งแรงที่สุดนะในชีวิตเราไม่มีอะไรแข็งแรงถ้าก็ต่อตัดเป็นเซลล์วัยรุ่นทีละแล้วก็แข็งแรงต่อไปจนถึงอายุ25ดีที่สุดพีคที่สุดเก่งที่สุดในโลกแล้วมีเวลาอยู่ที่เก่งตรงนี้ประมาณ5ปีเท่านั้นเองนะครับ25ถึง26 27 28 29 30ปิดแฟ้มจากนี้ไปนายต้องเสียบลงทุกปีตามสั่งของธรรมชาติสั่งโดยธรรมชาตินะครับ DNA เป็นตัวรับคำสั่งก้มกราบรับคำสั่งพระเจ้าข้าอยู่ในคำสั่งพระเจ้าแต่ก็ประทานการดูแลเธอร่างกายทั้ง100ล้านล้านเซลล์ให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเธอตายฉันก็ผลิตขึ้นมาใหม่ชดเชยไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่นิ่งนะครับทุกเซลล์ถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่การสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนนั้นมีการท่าที่มันขาดทุน 1% ทุกปีครับแต่ที่พ่อแม่ให้มา 100% เต็มใช้จนถึงอายุ30ปี 100% ตลอดเก่งสุดยอดสดใสเบิกบานเปล่งปลั่งเด็กผู้หญิงก็จะเปล่งปลั่งเด็กผู้ชายก็จะบึกๆซิกแพคขึ้นเป็นมัดมัดทั้งหมดจะอยู่ได้แค่30ปีแรกที่จะเต็มร้อยเต็มร้อยตลอดเวลานะครับท่านฟังจากนั้นไปจะลดลงไปปีละ 1% จากการที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนเองก็จะมีความผิดพลาดบางประการเกิดขึ้นนิดหน่อยเกิดความเสื่อมลงเซลล์ทุกเซลล์ก็จะเสื่อมลงทุกปีโดยค่าเฉลี่ยทุกอวัยวะเฉลี่ยไปปีละ 1% ครับและสรุปว่าจาก30ปีไปเนี่ยร่างกายอยู่ร้อยตลอดพอ31ปีลดลง 1% ละเหลือ 99% ครับพอ35ปีใน35ปีมันเลย30ไป5ปีก็ลดลงไป 5% เพราะปีละเปอร์เซ็นต์ก็เหลือ 95%ร่างกายมนุษย์จึงมีความเสื่อมถอยลงไปตามธรรมชาติซึ่งสั่งด้วยธรรมชาติใครจะมาเหนือธรรมชาติไม่มีแล้วนะ DNA เป็นตัวรับคำสั่งเป็นเสนารับคำสั่งจากธรรมชาติคือเจ้านายใหญ่สุดของชีวิต DNA เป็นตัวรับคำสั่งแล้วก็มาจัดการที่ร่างกายเราถ้ามาถึงอายุถึง60ปีลองนับดูนะครับมันเลยจาก30ไป10 10 10 13ทีสิบแรกก็คือจาก30ไปเป็น40 12 40เป็น50 50เป็น60ปี6อายุ60ปีท่านผ่าน30ปีมา30ปีละพูดตัวเลขมันงงๆเล่นแต่เพื่อให้ท่านได้คิดตามนะครับไม่ได้ฟังเพลินๆเฉยๆร่างกายท่านจึงเสียหายไปแล้วหมดเมื่อ30ปีปีละเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% ร่างกายท่านจึงเหลือแค่ 70% ของที่เติบโตมาตอนที่วัยรุ่นวัย25 26 27 30นะครับตอนนั้นมัน 100% อยู่แล้วต้องตามฟังเข้าใจนะครับคิดตามทันคิดตามทันค่ะอาจารย์มันตัวเลขจะพยายามจะพูดซ้ำๆนะค่ะเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเรามันเสื่อมลงไปสั่งห้ามมันไม่ได้ใครจะไปห้ามมันให้มันหนุ่มตลอดเวลาไม่ได้มันไม่ยอมนะแล้วก็ใครจะไปบังคับให้มันหนุ่มตลอดเวลามันก็ไม่ยอมนะม
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเลยให้เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปเหมือนสาวพันปีร้อยพันปีก็ไม่ยอมนี่คือความจริงธรรมชาติที่พุทธศาสนามาสอนกันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่ก็ตอน30ปีแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะครับที่พูดนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องการจะมาโอ้ยทำให้ท่านเซ็งใจแต่ต้องการให้เห็นธรรมชาติจริงๆมนุษย์ทุกคนมันเป็นอย่างนี้เองหน้าที่เราห้ามมันไม่ได้หยุดแก่ก็ไม่ได้หยุดเสื่อมก็ไม่ได้ไม่ยอมนะแต่30ปีไม่ต้องเสื่อมหน้าที่เราคือชะลอให้มันช้าๆได้ไหมเช่นปีละแทนที่จะเป็นเสื่อมลง 1% เอาสัก 0.9% ได้ไหมไม่ให้ถึง 1% ลดลงหน่อยทุกปีถ้าเธอเสื่อม 1% แต่ฉันดูแลดีอ่ะฉันมีความรู้ทางการแพทย์ฟังคนที่มีความรู้นะครับฉันชะลอเหลือแค่ลบไป 0.1 เหลือ 0.9 ค่ะแทนที่จะเป็น1แท้ๆเหมือนที่เขาเป็นกันทุกคนใช้ชีวิตกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เที่ยวเตร่อันนั้น 1% แง่ๆแต่เราดูแลตัวเองดีเอาแค่ 0.9 กำไรทุกปีปีละ 0.1% ใส่กระเป๋าไว้เราก็จะมีการเสื่อมช้าลงไปในธรรมดาแต่มนุษย์นั้นมันห้ามไม่ได้ว่าต้องเสื่อมเสื่อมให้น้อยลงคือหน้าที่เราทำได้เราทำได้แค่นี้ครับเพื่อชะลอเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอนแก่เอาไว้เก็บกำไรตอนแก่ถึงแม้ตอนที่ดำเนินชีวิตไปมันจะต้องหักห้ามใจเองตัวเองให้ดีไม่ไหลตามกิเลสไม่คิดอยากจะไปขี่เมากินเหล้าสูบบุหรี่อยู่บ้านอยู่ช่องดูกับครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกๆนะสิ่งเหล่านี้ครับต้องการความอดทนอดกลั้นและมากมายนะครับแต่ว่าผลตามมาคือตอนแก่ครับเมื่ออายุมากขึ้น60ปีขึ้นไปเพื่อนๆเขาแก่กันหมดแล้วเหี่ยวตีนเป็ดตีนกาขึ้นไปตามมาผมใส่ตีนเป็ดก็ไม่ได้ใหญ่หน่อยแต่ว่าเล็กตีนกามันเป็นรอยเล็กๆเนี่ยท่านผู้ฟังครับแต่หมอวัญญาบอกว่าเฮ้ยมันก็มีรอยใหญ่ก็มีนะรอยลึกก็มีเพราะที่รักษามาเนี่ยนะก็เรียกว่าตีนเป็ดละกันมันใหญ่หน่อยตีนเป็ดใครกินเป็ดตุ๋นตีนเป็ดตุ๋นอร่อยจ้ะมันใหญ่นะมันไม่ได้ถึงไม่ได้เหมือนตีนกาตีนกามันน้อยเดียวนะอันนี้มันตีนเป็ดแผลใหญ่รอยย่นใหญ่ๆเรียกว่าตีนเป็ดผมเรียกเองตีนเป็ดตีนกามานะครับเพิ่มการชะลอมาให้เกิดน้อยหน่อยทำได้โดยการดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆครับดีสุดก็คือดูแลตั้งแต่อายุ31ปีตั้งแต่31ปีดูแลเป็นเลยนะมีคนหลายคนที่เป็นนักเรียนแพทย์พอรู้เรื่องนี้ปั๊บอาจารย์สอนทุกอย่าง31ปีปั๊บเริ่มเข้าสู่ตำราวิทยายุทธ์ทันทีตำราชะลอความชราให้ตัวเองเพื่อนๆหลายคนก็จะดูอ่อนวัยแท้ๆจริงๆได้ผลจริงๆนะครับเขาดูแลตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะแล้วถึงตอนนี้ต่างคนต่างอายุมากขึ้นพอไปเจอกันในเรื่องการเลี้ยงรุ่นได้เห็นเลยครับว่าอ๋อประโยชน์เนี่ยนายคือประโยชน์นายดูแลตัวเองดีมากเลยนะตั้งแต่ตอนนู้นมาแล้วตอนนี้แก่ๆไปเขาแก่กันเพื่อนคนนี้ก็ยังดูสดใสดูดีดูมาต้องตาหัวใจต้องใจนะครับเห็นไหมครับว่าไปได้ผลไปเก็บเกี่ยวผลตอนแก่นั่นแหละแล้วท่านดูแลตัวเองไม่ดีมาระยะหนึ่งนึกได้ตอนอายุ50แล้วมันไม่สายเกินไปนะครับท่านผู้ฟังครับหรือไงเราก็ชะลอส่วนที่เกินนี่แหละเอาไว้ก่อนก็จะได้คืนมันสักหน่อยอย่างดีกล้ามเนื้อเองก็ไม่ได้หนีกฎธรรมชาตินี้นะครับกล้ามเนื้อมนุษย์ไม่ได้หนีกฎธรรมชาตินี้เป็นไปตามกฎนี้เลยหนุ่มสาวแข็งแรงมากเลยยกของตุ๊บหนักได้สบายทำงานหนักสบายนะทำงานข้ามวันข้ามคืนสบายวิ่งช็อกกิ้งวิ่งมาราธอนสบายแต่พออายุมากขึ้นมันเสื่อมลงไปที่กล้ามเนื้อปีละ 1% อายุ60ปีท่านก็เหลือแค่ 70% แหละครับจะไปเอาอะไรมากกว่านี้นะครับชะลอได้ก็แค่เหลือประมาณสัก70กว่าดังนั้นการที่จะออกกำลังกายที่จะให้เหมาะสมกับเพศกับวัยของท่านวัยขอเน้นวัยของท่านขีดเส้นแดงที่ตัวของวัยวัยอายุของท่านจะไปหักโหมทำแบบที่เคยทำเมื่อตอน50เคยวิ่งซ่าเลย50ปียังวิ่งมาราธอนได้อยู่นะผมอายุ50ปีผมจะวิ่งครับตอนนั้นไม่มีมาราธอนมากในเมืองไทยนะครับมีเฉพาะมินิเนี่ยจัดกันเยอะมากเลยนะครับ
มีมีที่ประจำที่วิ่งประจำก็คือ UN นี่แหละครับขาดไม่ได้ต่อไปเคยไปทำงานคำข่าว UN มินิไหมเคยเห็นแต่ภาพข่าวค่ะอาจารย์หนูเนี่ยเคยไปทำข่าวแต่ว่าไม่เคยลงเลยกับเขาอะแต่ว่าเคยไปเดินนิดๆหน่อยๆอาจารย์ออกสตาร์ทคนแรกเนี่ยนะเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายแต่ตอนนั้นผมยังก็ตั้ง50ปีผมยังวิ่งอยู่เลยนะครับมีเสื้อเพียบเต็มตู้เลยเนี่ยตอนก็ทำเสื้อเปลี่ยนไปปีละครั้งปีละครั้งนะครับแล้วก็มาวิ่งสอสอสอตอนทำงานสอสอสอด้วยเนี่ยครับมีเสื้อสอสอสอเก็บไปทุกปีเป็นคอลเลกชันไทเฮลเดรันปีก็จะเก็บเสื้อไปจะมีรูปร่างพิมพ์ที่สวยงามก็เก็บไปอนุสรว่าครั้งหนึ่งถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เสื้อพวกนี้นะเป็นคนดีไซน์ก็จัดการแล้วมันนี่อยู่นะปัจจุบันนี้คนที่ออกกำลังกายทั่วประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากครับเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าของเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะมีการรณรงค์จากองค์กรหลายองค์กรร่วมมือกันนะครับทั้งองค์กรของรัฐคือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุของค์กรของเอกชนทั้งบริษัทต่างๆจัดวิ่งพตท. SCG ต่างๆจัดวิ่งกันรวมทั้งองค์กรกลางนะครับเช่นสสสสเสือ3ตัวนะครับตั้งเสริมสุขภาพอันนี้ก็ใช้งบมาจากภาษีบุหรี่และเหล้านะบุหรี่และเหล้าเนี่ยท่านเสียภาษีบริษัทผู้ค้าผู้ผลิตเสียภาษี 100% แต่ก็ต้องเสีย102นะครับอีก 2% มาเป็นเงินที่เป็นกองทุนของสสสนะครับไม่ใช่ในการรณรงค์เพื่อสุขภาพของท่านไม่ได้เอากำไรจากรัฐบาลเลยครับแต่ละแต่ผู้ผลิตเสียเพิ่มแต่ได้เสีย 100% ที่เคยเสียตามหลักการคิดคำนวณภาษีต้องเสีย102บวกอีก2เข้าไปนะครับเพื่อปัดมาให้เป็นกองทุนของสสสในการรณรงค์ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็สิ่งที่อธิบายเข้าใจได้ตรงไปตรงมานะครับมีองค์กรอื่นอีกเหมือนกันที่ใช้ภาษีแบบนี้เช่นไทย PBS เป็นทีวีของรัฐนะฮะซึ่งไม่มีโฆษณาเลยใช้ภาษีส่วนภาษีบุหรี่และเหล้าเนี่ยครับ 1% กว่าใช้ในการเป็นดำเนินการอยู่ฉันได้ฉันนั้นแบบนี้แหละครับก็คือเอาภาษีบุหรี่เหล่านี้ภาษีเหล่านี้ถึงเรียกภาษาแบบชาวบ้านว่าภาษีบาปค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นบาปอะไรหรอกแต่คนกินเหล้าคนสูบบุหรี่นะครับแต่ทำให้เขามีพฤติกรรมไม่ดีเอาจริงเอามากลับมารณรงค์กลับคืนให้ครอบครัวภรรยาลูกสาวลูกชายที่เวลาพ่อเมากลับมาบ้านมาเตะเมียเตะแม่ลูกสาวลูกชายเสียใจก็อันนี้มาชดเชยให้แล้วสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังอารัมภบทไว้ถึงเรื่องของการที่ร่างกายมีความเสื่อมไปกล้ามเนื้อก็ฉันได้ฉันนั้นวกกลับเข้ามาถึงเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงวัยนะครับอารามโฆษณาเลย10กว่านาทีท่านเห็นภาพไหมครับว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเพื่อท่านยอมรับว่าเมื่ออายุมากขึ้นท่านต้องลดการออกกำลังกายลงนะครับจะไปทำแบบซูซ่าเหมือนตอนที่อายุ50 40ไม่ได้นะครับฝืนทำอย่างนั้นมาหลายเลยครับไม่ได้เกิดการบาดเจ็บบาดเจ็บแบบเป็นไมโครท่านคงบอกเขาเดาได้ไมโครหรือแบบนาโนเล็กๆในใยกล้ามเนื้อท่านเองซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเมื่อท่านแก่แล้วนะครับเพราะการใช้โอเวอร์ไปเนี่ยถึงแม้มันจะไม่เกิดเจ็บแบบแอะลุ้นวิ่งไม่ได้เลยแต่มันเจ็บแบบเจ็บลึกๆข้างในเซลล์ในเซลล์ทั้งหนึ่งว่าร่างกายของกล้ามเนื้อเซลล์เนี่ยครับถูกรับใช้งานมากเกินไปเรียกว่าเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งแล้วมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆในเส้นใยของกล้ามเนื้อแต่ละเซลล์นั่นเองนะครับมันไม่ฟ้องหรอกมันมีแสดงอาการเมื่อยๆตอนมันรุ่งขึ้นเมื่อยก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อล้าๆพวกนี้ครับเป็นลักษณะการบอกกล่าวของกล้ามเนื้อที่จะบอกเราว่าพี่หนูบาดเจ็บนะจะบอกให้ซะก่อนถึงแม้จะไม่เจ็บมากแต่หนูก็เจ็บนะทุกวันเนี่ยที่ทำเวอร์ไปเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังเห็นว่าธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เองนะครับต้องเข้าใจนี่ก่อนอย่ามองว่าเราจะพอไหวนะโถ่เอ้ยจะมาให้ลดได้ยังไงหมอที่พูดไปเรื่อยออกกำลังกายที่เวอร์ไปเนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับคนสูงวัยออกกำลังกายที่มันพอดีสะอาดที่มันเกิดประโยชน์ต่อคนสูงวัยเช่นท่านวัย55ออกกำลังกายระดับนี้ครับระดับ10พออายุ60ปีระดับของท่านอาจจะลดไปเหลือ9นะครับไม่ให้หนัก10อายุ70ปีอาจจะลดเหลือ6หรือ7ตัวเลขมันจะลดลงไปเรื่อยๆตามความสามารถของกล้ามเนื้อท่านซึ่งท่านอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าตัวเองยังแจ๋วอยู่นะต้องคิดตามอายุด้วยครับถึงแม้เราจะชะลอไปได้ขนาดหนึ่งแต่ถ้าใช้มันเวอร์ไปมันก็จะเสื่อมไปเร็วเช่นเดียวกันนะครับ
นี่คืออารมณ์บทสำหรับการออกกำลังกายในผู้สูงวัยเนี่ยพูดต่อมาพรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นการต้อนรับน้องเต่ากับสู่เวที Healthy Time นะครับค่ะอาจารย์เต่าสงสัยตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าคนเราร่างกายมันจะพีคสุดๆคือ 25-30 ปีทำไมช่วงอายุมันน้อยยังไงอาจารย์ทำไมไม่ยืดเป็น 25-35 ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเซลล์มันมีอายุขนาดนี้ครับอันนี้คือเซลล์มนุษย์นะครับถ้าเป็นเซลล์ลิงเซลล์ก็ตายมันจะน้อยกว่านี้อีกนะอ๋อเหรอฮะเซลล์มนุษย์ที่มันพัฒนาจนสูงสุดละสูงสุดในโลกเนี้ยโลกใบเนี้ยไม่มีอะไรดีเท่ากับมนุษย์อีกแล้วก็ได้แค่นี้แหละครับตายขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยที่25ปีสุดสูงสุดเลย100ก็เขียน100เลยเนี่ยค่ะแล้ว100ไป5ปี26 27 28 29 30เบรกปิดแฟ้มนะครับจากนี้ไปเหลือ99 98 97ไปเรื่อยๆนับไปได้เลยอันนี้ค่าเฉลี่ยของเซลล์มนุษย์ตั้ง100ล้านล้านเซลล์มีการปรับเปลี่ยนกันตลอดนะครับเซลล์เหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับมีการตายจากไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาชดเชยเซลล์ตับก็จะสร้างเซลล์ตับใหม่ขึ้นมาชดเชยเซลล์สมองก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดเชยแต่ว่าสมองเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีการสร้างชดเชยน้อยที่สุดนะค่ะเซลล์มันแต่ละอันมันมีอายุยาวมากเซลล์สมองเนี่ยนะมันจึงมีการสร้างเซลล์ใหม่ในชดเชยน้อยสุดในร่างกายที่สร้างเยอะที่สุดชดเชยมากที่สุดก็คือเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับนะครับอันนี้คือเซลล์สร้างชดเชยได้มากที่สุดแล้วรวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดต่างตายชดเชยได้เร็วที่สุดนะครับนะคะถ้างั้นในช่วงระหว่าง 25-30 ปีอาจารย์ถ้าเราไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งอดหลับอดนอนหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วกว่าเดิมไหมคะถูกต้องครับเสื่อมเร็วและเสื่อมมากกว่าธรรมดาต่อปีมีปีละ 1% เนี่ยเราจะเสื่อมประมาณ 1.1% มากกว่าเขาอีกนะมากกว่า 1% ทั่วไปไปดูนะครับคนที่พวกกินเหล้ามายาเนี่ยครับอายุมากขึ้นผิวหนังจะก้อนกล้านดำๆหยาบๆเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะผิวหนังมันจะเปล่งปลั่งดูดีอยู่ถึงแม้ผู้ชายก็ยังดูใสๆอยู่นะอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนผิวหนังนี่เห็นชัดที่สุดครับนะครับซึ่งเป็นตัวที่คนเห็นด้วยตาเปล่าได้ผมจึงเอามาเป็นตัวอย่างนะครับที่อื่นในร่างกายก็ฉันได้ฉันนั้นตับไตไส้พุงก็เสื่อมไปตามแบบที่ผิวหนังเป็นนั่นแหละนะคะอาจารย์หมอคะต้องมาสังเกตตัวเองรบกวนคุณฟังนิดนึงนะคะช่วงระยะเวลาอายุประมาณนี้อาจารย์เชื่อไหมหนูอยู่เวร2เวร3เวรทำงานถึงสว่างหูมีความสุขไม่หลับไม่นอนแต่หลังประมาณเกือบ40อาจารย์รู้สึกว่าเกิน4ทุ่มฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกง่วงมากไม่เห็นนะไม่เพียงเต่านะหนูนาเองก็เป็นเหมือนกันนะกระบวนการนี้เหมือนกันเมื่อตอนที่เขาเป็นสาวแล้วเปลี่ยนเป็นผู้สูงวัยค่ะก็ทุกคนก็พอดีสนิทกับผมก็เลยบ่นให้ฟังบ้างนะโทรศัพท์คุยกันบ้างไลน์คุยกันบ้างก็จะรู้ได้เห็นแล้วก็ตัวเองก็เห็นนะครับคนใกล้ชิดก็ได้เห็นนะเห็นมาเยอะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องศาสนาธรรมจริงซึ่งสุดท้ายต้องยอมรับว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราเห็นความจริงของธรรมชาติอย่าไปคิดว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เสียงไปสักพักสักก็ยอมรับเองแหละครับสู้ยอมฟังคำสอนของทุกศาสนาที่สอนเราอยู่ประธานนับถือศาสนาแล้วก็ตามแต่ก็ลองฟังดูสิแล้วจำไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมเพื่อเตรียมตัวรับกับสภาพที่มันจะต้องเกิดมาแต่งจริงๆห้ามมันไม่ได้จะไม่ให้แก่ไม่ได้ห้ามมันบอกมันจะพุ่งแก่รอก่อนไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับหยุดก่อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้นะครับนิจจังต้องเปลี่ยนตลอดเวลาทุกขังมีสิ่งที่มันบังคับให้มันเปลี่ยนก็คืออายุไงเวลาไงทามมิ่งเวลาตัวแปรแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาคือสั่งไม่ได้อย่าไปหวังสั่งเขาเลยเขาไม่ยอมฟังเธอหรอกนะคะมิน่าน่ะร่างกายพีคสุดๆ 25-30 ปีอดหลับอดนอนรับเวรไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพราะมันพีคสุดๆนี่เองถูกต้องหนูคิดถูกไหมอาจารย์ถูกต้องเลยครับจากนี้ไปแล้วจะฝืนทำจะได้เห็นแล้วครับตอน 35-40 จะเห็นเลยครับนะคะฟังแล้วก็ร่างกายของมนุษย์เรานี่มหัศจรรย์จริงๆนะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอแต่นี่ถือว่าดีสุดในโลกนี้แล้วนะสัตว์กระบวนสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่มนุษย์ดีที่สุดแหละนะคะตอนที่เรียนแพทย์มันจะมีวิชาคอมเพลติฟอนาโตมีนะครับคอมเพลติฟว่าเปรียบเทียบเอาสัตว์ที่ต่างสปีชีส์ลดหลั่นมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ให้ดูเลยว่าเฮ้ยลิงเป็นอย่างนี้นะ
คนเป็นอย่างนี้ลิงเป็นอย่างนี้กระต่ายเป็นอย่างนี้นะหนูเป็นอย่างนี้นะเชื้อโรคเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยให้เห็นงั้นหมอทุกคนที่เรียนมาอาจารย์จะมาสอนการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามนุษย์นั้นดีสุดแล้วจริงๆนะไม่ได้ลอกสนทนากับหมอปัญญาเฮลตี้ไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาเรื่องการที่ร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชดเชยกันตลอดเวลาที่ระดับเล็กสุดก็คือระดับเซลล์ด้วยนะเมื่อมีการชดเชยนำเซลล์ใหม่ขึ้นมาชดเชยเซลล์เก่าที่อายุมากแก่ไปชั้นใดชั้นนั้นเมื่ออายุมากขึ้น55 60ปีขึ้นไปเนี่ยเซลล์เราก็เริ่มเข้าสู่วงจรการเสื่อมโทรมแบบนี้ครับในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นระบบตับไตไส้พุงสมองกล้ามเนื้อด้วยนะกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ยกเว้นก็มีการเสื่อมไปตามวัยเช่นเดียวกันนะครับในคนอายุมาก55 60ปีขึ้นไปเราเคยทำใช้กล้ามเนื้อในการที่ทำกิจกรรมต่างๆจะแข็งแรงทีเดียวคนผู้ชายจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเสียหายเกิดสึกหรอมากจนเกินวัยก็เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเองนั่นเองนะครับพออายุมากขึ้นแล้วจะต้องยอมรับการยอมรับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ใช่เรายอมรับแบบลมๆแรงๆมันจริงอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบกล้ามเนื้อระบบเดียวที่เราพูดวันนี้นะครับระบบกล้ามเนื้อระดับเดียวเนี่ยตับไตตับไตไส้พุงต่างเราไม่พูดถึงละนะครับเพราะกล้ามเนื้ออย่างเดียวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยนะครับจะให้มันเหมือนกับเก่าดูยังขยับเคลื่อนร่างกายโอเคยังเดินขยับกระเฉงแต่มาวัดกันจริงๆโดยใช้เครื่องมือในการแพทย์วัดจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าค่าการใช้อันว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงลงไปมันลดลงจริงๆด้วยวัดขนาดของกล้ามเนื้อที่เคยมีเคยได้เมื่อเทียบกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้มันลดลงจริงๆด้วยอัตโนมัตินะครับขนาดมันก็เล็กลงความสามารถในการทำก็เล็กลงพาวเวอร์หรือพลังในการใช้งานของกล้ามเนื้อที่ก็ลดลงด้วยแม้กระทั่งผลรวมเป็นภาพรวมก็คือการทรงตัวของเราในการเคลื่อนที่เดินวิ่งต่างๆในการที่ขยับร่างกายก็ลดลงด้วยลดลงจริงๆนะครับไม่ใช่มาพูดเล่นๆเมื่อเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับเราต้องยอมรับว่ามันจะฝึกกล้ามเนื้อจะใช้พลังกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายที่เราเชียร์กันว่าออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องยอมลดลงด้วยคำตอบพอเข้าใจไหมอย่างนี้คือประสิทธิภาพต่างๆลดตามวัยจริงไหมอาจารย์ถูกต้องครับลดลงตามวัยนะเราจะไปฝืนธรรมชาติฝืนได้ระดับเดียวคือแค่ชะลอว่าทำให้มันช้าลงแต่มันก็จะเป็นตามนี้แหละมันจะเกิดตามนี้แหละถ้าเรายอมรับว่ามันจะลดลงเราพยายามชะลอมันโดยการกินที่ดีๆหลับที่ดีๆออกกำลังกายที่พอดีไม่หักโหมก็เท่ากับเป็นการทำให้เกิดการชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปเร็วเกินไปนะฮะแต่ว่าจะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ห้ามไม่ให้การลดลงของคุณภาพกล้ามเนื้อการใช้งานในการขยับจับกระเฉงหรือแม้แต่การออกกำลังกายที่เราเลือกจะใช้ก็ต้องลดลงด้วยนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามความสมดุลพอดีของความสามารถของกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่นะครับในวัยขนาดนั้น55 60 65 70นั้นกับการที่เราจะใช้มันก็เท่ากับการพัฒนามันและชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปเร็วจนเกินไปอันนี้ก็สิ่งที่เป็นสมเหตุสมผลนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าความคิดเหล่านี้แค่ปรับความคิดแล้วทุกอย่างก็จะลงเอยในการกระทำตัวเองเราจะยอมรับความคิดเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับว่ามันจะลดลงตามวัยเราก็จะปรับการกระทำการใช้การออกกำลังกายให้มันลดลงไปเองเพราะทุกคนอายุมากขึ้นแล้วก็จะมีเหตุมีผลที่จะอธิบายได้เรื่องพวกนี้นะครับถ้าท่านยอมรับยอมลด
ยอมรับยอมลดนะครับการออกกายที่ขับพอดีพอดีท่านจะไม่ต้องรับผลเสียของมันนะครับก็คือโอเวอร์เทรนนิ่งก็ฝึกมากจนเกินไปเกิดการบาดเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อท่านมีปัญหาเกิดขึ้นสะสมแล้วก็กลายเป็นว่าออกกำลังกายแล้วมีผลเสียเกิดขึ้นกับร่างกายแทนที่จะรับแต่ผลดีเราอยากจะรับแต่ผลดีของมันทำให้สุขภาพดีลดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อยากรับตรงนี้แต่ไม่อยากรับผลเสียคือการบาดเจ็บการสะสมแบบเรื้อรังการที่เกิดขึ้นกล้ามเนื้อได้นะครับไม่อยากรับของไม่ดีมีวิธีชาญฉลาดคือรู้จักเลือกรู้จักปรับรู้จักลดความหนักของมันนะครับให้เหมาะสมโดยสรุปคือผู้สูงวัยนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมที่เลือกเป็นช้อยตั้งความคิดใหม่เลือกการเดินการเดินสลับวิ่งอันนี้สำหรับคนที่เคยแอคทีฟมาเก่านะครับเคยเป็นนักวิ่งมาเก่าก็เดินเดินสลับวิ่งหรือวิ่งกระดาษแตกก็วิ่งให้มันช้าลงหน่อยไม่มีการเร่งแบบที่เคยนะครับการวิ่งก็ต้องวิ่งให้ลดเวลาการวิ่งลงเช่นเคยซ้อมวันละ 7-8 กิโลนะครับพออายุมากขึ้นก็อาจจะลดลงประมาณสัก 5-6 กิโลระยะทางพูดถึงระยะทางบางคนจับระยะทางเป็นหลักนะครับอันนี้ก็สิ่งที่แต่ละคนจะใช้วัดตัวเองได้เป็นระยะทางที่วิ่งต่อวันบางคนก็จับเวลาที่วิ่งต่อวันให้ลดลงค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยเรากลับพบว่าร่างกายมันกลับสดชื่นดีเอ๊ะมันดีแฮะแต่ถ้าไปฝืนคิดว่าเรายังแน่ฉันยังแน่อยู่ไม่ยอมลดเรื่องอะไรหมอจะบอกให้ลดได้ยังไงนะแล้วท่านจะเห็นเองก็คือว่าสะสมไปเป็นเดือนเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยผลตามมากลับกลายเป็นร่างกายไม่ตอบสนองในทางที่ดีขึ้นหรอกมันกลับเหี่ยวกับเฉาอาการเมื่อยๆล้าๆเซ็งๆอยากจะหลับอยากจะพักผ่อนมากๆขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เปลี่ยนไม่ไหวไม่ดีนะครับออกกำลังกายโดยการเดินการเดินสลับวิ่งถ้าร่างกายขยับให้มากขึ้นหรือการวิ่งก็ตามแต่ถ้ายังวิ่งอยู่ก็วิ่งให้มันช้าลงนิดนึงนะครับออกวิ่งระยะทางให้มันสั้นลงหน่อยเวลาใช้ให้มันค่อยๆลดลงให้มันสั้นลงหน่อยอันนี้คือที่ผมคิดว่าเลือกเป็นช้อยไว้เลยลองมาก็คือการแกว่งแขนนะครับแกว่งแขนเป็นศาสตร์คนจีนซึ่งเราเลือกมาเพื่อจะมาโปรโมทให้คนไทยทำนะครับเพราะว่าสังคมไทยจีนเนี่ยปัจจุบันนี้มันผสมผสานอยู่ในเนื้อชีวิตเราทุกๆนาทีสังคมเราอยู่ด้วยกันมีสะสมกันอย่างเงี้ยครับการใช้ศาสตร์พวกนี้มาช่วยเสริมเศรษฐกิจคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับวัฒนธรรมด้วยนะการแกว่งแขนเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผมขอใช้เวลาอธิบายสักนิดนึงนะครับการแกว่งแขนมีคลิปใน YouTube เกือบ10คลิปออกมาสอนกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างก็คาดว่าตัวเองคิดถูกแล้วก็เอามาทำคลิปมาบางอันก็บอกให้มีการแกว่งแขนแบบคว่ำมือกระชากแขนแรงๆจะได้เบิร์นเยอะๆอันนี้ก็คงเต่าเห็นอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าต้องใช้แรงมากๆสิให้เปรียบเสมือนใบพายเรือใบพายเรือไม้พายเรือถ้าจ้วงแรงๆเรือมันจะวิ่งเร็วใช้การเนื้อมากขึ้นของส่วนหัวไหล่ของแขนช่วยทำให้ออกการดีขึ้นอันนี้ก็ผิดอีกแล้วครับเพราะว่าผลตามมาคือหัวไหล่อักเสบเส้นเอ็นไหล่อักเสบเจ็บปวดกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาออกข่าวว่าโดยสรุปแล้วแกว่งแขนไม่ดีทำให้เอ็นไหล่อักเสบไม่ควรเลือกใช้วิธีนี้ซึ่งเป็นการทำผิดการทำที่ไม่ถูกต้องแต่หากที่ท่านเข้าใจว่ามันถูกแต่มันไม่ใช่ผลเสียมากคือตอนอายุมากขึ้นท่านจะรู้เองว่ามันเกิดผลเสียกับเราได้การทำนั้นมันผิดไงตามนี้แล้วผมก็เลยสืบเสาะดูว่าเอ๊ะตำราพวกนี้มันมาจากไหนวะเริ่มต้นจากใครของจีนเนี่ยก็ว่างั้นจริงๆแล้วตำราพวกนี้ครับเกิดขึ้นมาพันกว่าปีแล้วตามวัดตามต่างๆที่เขามีการฝึกสำนักสงฆ์ในเมืองจีนเนี่ยครับแล้วก็ใช้เพื่อให้สงฆ์พระสงฆ์เนี่ยที่บวชในลัทธิของศาสนาจีนเนี่ยได้มีการขยับร่างกายขยับตัวหลังที่ปฏิบัติธรรมะนานๆต่อวันแล้วให้มีการขยับกระเจื้อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมาก
ใช้วิธีแข่งแขนไม่ต้องไปขยับร่างกายมากจนเกินไปเพราะอยู่บนเขาอยู่ในวัดนะครับก็ทำลำบากการแข่งแขนนั้นเป็นการแข่งแขนที่เขาบอกว่าเป็นภาพลวงตาเป็นชื่อลวงตาเขาแข่งแขนนั้นแข่งแขนเบาๆเบาๆเหมือนตุ้มนาฬิกาโบราณต้องเห็นนาฬิกาโบราณที่บ้านย่าบ้านยายนะมันเป็นตู้ใหญ่ๆสูงๆแล้วก็มีตุ้มนาฬิกาแข่งไปซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อฟังเห็นภาพพอเติบโตมาก็คงได้มีประสบการณ์นาฬิกาแบบตู้ใหญ่ๆแบบนี้อาจจะมีหลงเหลืออยู่ในบ้านต่างๆหลานต้องฟังลุงหมอแล้วงงก็ผมไปหาดูซิว่ามันเป็นยังไงที่ลุงหมอพูดไอ้แขนที่แกว่งเนี่ยมันแกว่งช้าๆแกว่งไปแกว่งมาแกว่งหน้าไปหลังไปหน้าสลับกันไปตลอดเวลาเลยทำเบาๆไม่ได้กระชากไม่ได้คว่ำมือหงายมืออะไรทั้งนั้นนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยแขนห้อยลงไปมือมันอยู่ท่าความกายแค่ไหนตามธรรมชาติมันเองแกว่งตามนั้นโดยแกว่งไปโดยหวังเพียงแค่ให้มีการเซนิดๆของตัวเมื่อแกว่งไปข้างหน้าตัวจะเซไปข้างหน้านิดๆเมื่อแกว่งกลับมาข้างหลังถึงวงจรนั้นวงจรกลับหลังก็คือตัวจะเซไปข้างหลังนิดๆเซไปข้างหน้านิดๆเซหลังนิดๆเป็นการสร้างความรู้สึกเซของตัวนิดๆให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้พยายามประคับประคองตัวเองไม่ให้ล้มฝึกให้รู้จักการเซนิดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ใช้วิธีการเอาสะโพกตามไปด้วยทั้งร่างกายท่อนบนก็คือตั้งแต่ไหล่ที่เป็นจุดหมุนกับสะโพกก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับที่ฝ่ามือเรานะครับก็เคลื่อนที่ไปด้วยกันไปข้างหน้ามือไปข้างหน้าฝ่ามือไปข้างหน้าแกว่งไปข้างหน้าสะโพกเราก็ไปข้างหน้าตามไปด้วยนิดๆเมื่อแกว่งไปข้างหลังฝ่ามือกลับข้างหลังสะโพกก็ตามข้างหลังนิดๆด้วยการทำแบบนี้ครับจะดูให้ตัวกับแขนกับมือเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ไปเป็นหน่วยเดียวกันเหมือนเป็นตุ้มนาฬิกาโบราณที่เป็นตู้ใหญ่ๆในการที่แกว่งไปแกว่งมาพิจารณาที่แขนกับฝ่ามือมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเคลื่อนกลับข้างหลังกับลำสะโพกเราที่มันเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแล้วก็เคลื่อนกลับข้างหลังด้วยไปด้วยกันทั้งไปหน้าแกว่งมาข้างหลังตัวที่จะคอยเคาน์เตอร์คือชดเชยไม่ให้ตัวเซจนข้างมากจะไปจะเกิดการล้มเมื่อเคลื่อนไปข้างหลังเมื่อแกว่งไปข้างหน้าไม่ให้ล้มหน้าเมื่อแกว่งไปข้างหลังไม่ให้ล้มหลังก็คือแรงกระทำที่ฝ่าเท้าเราครับฝ่าเท้าที่ยืนบนพื้นแผ่นดินนะครับบนพื้นบ้านพื้นถนนนี่แหละครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านแกว่งไปข้างหน้าตัวเซไปหน้านิดๆให้ถ่ายทอดน้ำหนักตัวไปที่ปลายเท้าที่โคนนิ้วทั้ง5นิ้วของท่านนิ้วเท้านะครับโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเป็นตัวรับน้ำหนักที่ปลายเท้าพอตัวเซไปข้างหน้าพอเราถ่ายหนักไปที่ปลายเท้าตัวก็จะไม่ล้มไม่เซมากก็หยุดการเซเอาใหม่นะครับกลับมาแข่งไปทางหลังบ้างแข่งเมืองหลังปื๊ดน้ำหนักไปทางหลังตัวก็จะไปทางหลังสะโพกก็จะไปทางหลังด้วยเริ่มมีการเซไปทางหลังนิดๆที่จัดไว้ให้เป็นพอดีๆไม่ให้มากเกินไปเราก็ถ่ายน้ำหนักคืนกลับมาที่ส้นเท้าเอาส้นเท้าเป็นตัวรับเมื่อแกว่งไปข้างหน้าตัวเซไปด้านหน้าแบบเบาๆสบายๆเหมือนตุ้มนาฬิกาโบราณมันแกว่งช้าๆเบาๆไม่ได้กระชากตัวเซไปข้างหน้าเอาปลายเท้าส่วนที่เป็นโคนนิ้วทั้ง5นิ้วของเท้าเราเนี่ยรับน้ำหนักเมื่อแกว่งกลับคืนไปข้างหลังตัวเซไปข้างหลังลำตัวก็เซไปข้างหลังด้วยสะโพกก็เซไปข้างหลังด้วยเขาใช้ส้นเท้าเป็นตัวรับน้ำหนักการแกว่งไปข้างหน้าหลังหน้าหลังหลักการมันอยู่ที่การถ่ายน้ำหนักจากส้นเท้าไปปลายเท้าปลายเท้ากลับมาที่ส้นเท้าตะหากเท่ากับการฝึกให้เราทรงตัวฝึกการทรงตัวไม่ให้เซล้มง่ายไม่ให้เริ่มเซเริ่มล้มถ้าตั้งแต่ในการแต่ที่มีการเริ่มเซนิดๆทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเราจะมีการยั้งตัวเองได้เพราะฝึกไปอย่างดีแล้วก็เท่ากับเป็นการป้องกันคนสูงวัยเนี่ยที่หรือคนที่ฝึกแบบเพลแบบนี้ครับให้ไม่ล้มง่ายนะครับป้องกันการล้มเพราะเรารู้แล้วครับว่าคนแก่ถ้าล้มมันจะมีการกระดูกหักเกิดขึ้นง่ายๆนะครับการล้มนั้นเหตุเกิดเพราะการเซนิดๆนั่นเองเริ่มเซนิดๆถ้าเราไม่ได้ยั้งเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ตัวมันเลยเซเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายล้มจนได้ท่านฟังเห็นภาพไหมครับการฝึกการแกว่งแขนนั้นจึงเป็นการใช้พลังงานเพื่อจะป้องกันตัวเองไม่ให้ล้มบวกกับการถ่ายน้ำหนักไปปลายเท้ากับส้นเท้านี่เองนะครับเกิดมีการ
การกระทำแบบนี้ครับเพื่อข้างการล้มเนี่ยเกิดมีการเกร็งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆที่สะโพกที่ต้นขานะครับที่น่องที่ฝ่าเท้าอุ้งเท้าข้อเท้ากล้ามเนื้อใหญ่ๆ12มัดมีการเกร็งคลายใครจะเชื่อมองด้วยตาเปล่าก็มองไม่เห็นแต่ทำจริงๆขึ้นมาแล้วจะรู้ครับว่ามันมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาน่องด้านหน้าต้นขาด้านหน้าสันหน้าแข้งต่างมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อสะโพกด้วยการเกร็งของกล้ามเนื้อทั้ง12มัดมัดโตๆเหล่านี้เองเป็นมัดที่ใช้พลังงานเยอะครับเพราะกล้ามเนื้อมันมัดโตมันจะใช้พลังงานเบิร์นพลังงานเยอะตามไปด้วยเปรียบเสมือนเราขับรถคันใหญ่รถใหญ่ๆกินน้ำมันเยอะนะท่านผู้ฟังถ้าเปลี่ยนกลับมาใช้อีโคคาร์คันเล็กๆแห่โตโยต้ายาริสอะไรพวกนี้คันเล็กๆมันใช้น้ำมันน้อยมากเลยนะครับฉันใดฉันนั้นถ้าเราใช้กล้ามเนื้อที่หัวไหล่ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กๆจะแหว่งจะแกว่งจะกระชากมันกระชากมันถึงแม้มันจะใช้พลังงานก็จริงแต่มันใช้น้อยเปรียบเสมือนรถอีโคคาร์เล็กๆแถมเส้นเอ็นหัวไหล่เกิดอักเสบขึ้นมีการเจ็บของหัวไหล่ตามมาด้วยแต่ถ้าท่านทำให้ถูกต้องตามหลักการที่เขาสอนกันมาเป็นพันๆปีแกว่งที่แขนแกว่งเบาๆแบบตุ้มนาฬิกาให้เป็นตามจังหวะนะครับนาทีหนึ่งแกว่ง40ครั้งไปข้างหน้าไปข้างหลังเนี่ยหมดรวมกันแล้วประมาณ40รอบ40ครั้งนะครับก็พอดีจังหวะพอดีเลยแต่ว่ากลับมาใช้พลังงานที่การเนื้อมัดโตที่ขาที่น่องที่หลังเนี่ยมันการเนื้อมัดใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับการเนื้อสันนอกสันในการเนื้อต้นขาการเนื้อน่องด่างนี่ครับมัดโตๆทั้งนั้นถูกใช้ขณะที่ท่านทรงตัวเปลี่ยนน้ำหนักจากส้นเท้าไปปลายเท้าปลายเท้ากลับมาส้นเท้าส้นเท้ากลับไปปลายเท้าการเกร็งกล้ามเนื้อมัดโตๆเหล่านี้เองครับมันจะเบิร์นแคลอรี่เยอะมากเลยแถมคูณด้วย12เพราะมันใช้กล้ามเนื้อ12มัดใหญ่ซึ่งผมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมาเลยครับมาจับวัดดูเลยครับจริงๆนะครับท่านผู้ฟังใครจะเชื่อว่าแค่ส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าปลายเท้าถ่ายหน้าไปมาเนี่ยกลับไปแอคชั่นถึงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆถึง12มัดที่แขนที่ไอ้ที่ขาที่น่องที่ต้นขาที่หลังถูกใช้งานตามจังหวะจากโคนนั้นๆชัดเจนมีการตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อชัดเจนยืนยันนะครับซึ่งมีการตีพิมพ์การศึกษาวิจัยเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ขึ้นแล้วนะครับการแกว่งแขนจะเป็นวิธีการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเพื่อเป็นการเบิร์นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้พลังงานที่เยอะบวกกับการได้ผลตามมาก็คือการฝึกการทรงตัวไม่ให้ล้มง่ายด้วยในผู้สูงวัยนั้นการล้มเป็นปัญหาของชีวิตในวัยสูงอายุทีเดียวนะครับถ้าฝึกไว้ดีที่สุดการแกว่งแขนนี่เป็นได้2 อย่างพร้อมกันเลยทั้งใช้พลังงานบวกการฝึกการทรงตัวไปในตัวที่ไม่น่าเชื่อว่าก็แค่ยืนแกว่งแขนเป็นแกว่งที่ถูกหลักอย่าไปอ่านคลิปบางอันที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้จนเกิดผลเสียครับต้องดูคลิปนี้พิมพ์ใน YouTube ได้เลยครับพิมพ์คำว่าแกว่งแขนเว้นวรรคสอสอสอหรือแกว่งแขนลดพุงลดโลกแต่ทุกอย่างครับมันจะขึ้นมาหมดแล้วครับมีคลิปหนึ่งที่บอกว่าแกว่งยังไงถูกวิธีบรรยายแบบละเอียดละออมีภาพประกอบชัดเจนและการใช้กล้ามเนื้อ12มัดที่พูดถึงเนี่ยถูกเบิร์นถูกเผาถูกใช้เนี่ยมันมัดไหนกันว่าเขาก็เขียนให้ชัดเจนอยู่แล้วในคลิปนี้นะครับต้องเสิร์ชดูเดี๋ยวนี้เลยก็ยังได้นะครับในมือถือก็เสิร์ชได้ YouTube พิมพ์คําว่าแกว่งแขนลดพุงนะครับก็จะช่วยได้ให้เห็นได้แล้วก็ดูหลายๆรอบจะได้ซ้ําเข้าใจว่ามันหลักการมันคืออะไรหนออันนี้ก็ติยงพยายามที่จะนํามาเชียร์ให้เราฟังทางการเดินถ้าอยากเร็วหน่อยก็เดินสลับวิ่งเป็นช่วงๆหรือถ้าไม่เคยวิ่งมาเก่าก็วิ่งให้แต่ว่าวิ่งให้มันช้าลงหน่อยสั้นเวลาลงนิดนึงนะครับไม่งั้นก็ใช้วิธีการแกว่งแขนเมื่อท่านไม่ได้ขยับทั้งเดินทั้งแกว่งแขนเป็นนิทานเรื่องเดียวกันครับเบิร์นแคลอรี่ใกล้เคียงกันใช้การเดินมัด12มัดเหมือนกันทั้งการเดินและการแกว่งแขนเลยเพียงแต่ว่าต่างกันที่ตัวเคลื่อนไหวเรียกว่าการเดินถ้าอยู่กับที่เรียกว่าแกว่งแขนนั่นเองครับตอบคำถามได้เลยนะครับนะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้คุณสิรินะคะบอกว่าถ้ามีข่าวว่าคนหมดสติจากการพักผ่อนน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณหมอแล้วก็อยากให้คุณหมอทำซีรีส์เรื่องผลเสียจากการพักผ่อนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยก็คือร่างกายนะครับมันไม่ได้มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่ใช้ไปเมื่อวานเนี้ยที่เราไปใช้งานร่างกายเยอะเกินไปทำงานเยอะเกินไปเครียดเยอะเกินไปบวกเข้าไปด้วย
ร่างกายมีการสึกหรอซึ่งร่างกายนั้นทำปกติแล้วต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปเนี่ยสมมติสึกหรอไปสัก50ตังค์เนี่ยร่างกายก็ต้องซ่อมแซมคืนกลับมาโดยใช้การหลับช่วงที่ท่านหลับสนิท deep sleep เนี่ยครับร่างกายจะออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยเอาอาหารที่เรากินเข้าไปเราทั้งการใช้ฮอร์โมนหลายตัวนะครับเช่นโกรทฮอร์โมนเช่นอะไรต่างๆหลายตัวเนี่ยมาช่วยกันซ่อมแซมคืนกลับมันตอนเช้าได้ตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกมันสดชื่นขึ้นมันดีขึ้นโอเคขึ้นจากการที่ก่อนหลับเราเพลียเหนื่อยเต็มที่นะแต่การไม่ได้พักผ่อนเลยเราที่รวมกันหลายวันต่อเนื่องกันเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยร่างกายทรุดโทรมไปมากนะแต่ที่ยังนอนครับด้วยตาเปล่ายังไม่ชัดเจนแต่ว่าต้องดูจะอ่อนเพลียล้าเกินไปก็มีการเสียหายไปของร่างกายไม่พร้อมที่จะทำงานได้ในวันต่อไปนะครับก็ทำให้มีอาการต่างๆหลายๆอย่างตามมาได้นะครับนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะลงท้ายด้วยหมายเลข7773เป็นผู้หญิงอายุ37ปีสูง158หนัก49เวลานั่งพับเข่าจะเริ่มปวดเข่าค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณให้ระวังอะไรไหมคะแล้วก็ต้องทำตัวอย่างไรคะอายุ37ค่ะอาจารย์ครับการที่เราพับงอเข่ามากเกินไปเช่นตัวอย่างนั่งยองยองนั่งยองยองนั่งขัดสมาธิต่างๆแบบนี้ครับเป็นการใช้เข่าในท่าที่มันมีการงอเยอะเกินไปเยอะเกินปุ่มฉากนะปุ่มฉากแค่ไหนท่านนั่งเก้าอี้แหละครับนั่งเก้าอี้แบบฝรั่งเนี่ยท่านนั่งเก้าอี้แล้วก็ห้อยขาลงพื้นองศาของเข่าขนาดนี้ครับคือองศาที่เล็กสุดละที่เราอยากจะให้ทำได้แค่นี้นะครับถ้างอเข่ามากไปกว่านี้เช่นนั่งยองๆลงไปนั่งพับเพียบอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้เข่างอเยอะเกินไปเมื่องอเข่าเยอะจนเกินไปก็เป็นสัญญาณบอกว่าภายในเข่าซึ่งจะมีโครงสร้างหลายอันไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนผิวข้อต่างๆและเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยจะถูกตึงถูกยืดถูกบดถูกเสียดถูกสีถ้าเกิดการสึกหรอมากตามไปด้วยทำซ้ำๆไป10ปี15ปีผ่านไปการสึกหรอต่างเราก็จะสึกหรอมากจนทั้งเกิดเป็นปัญหาที่เรียกตามมาว่าข้อเข่าเสื่อมมันเสื่อมเพราะใช้งานเยอะเกินไปในองศาการงอเข่าที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับการที่เราต้องมันระวังเรื่องท่าทางการนั่งยิ่งงอเข่ามากเกินไปแต่จริงงอเข่าในขณะที่หนักตัวถูกรองรับด้วยเข่าเนี่ยก็จะเป็นปัญหามากขึ้นด้วยนะครับถ้าท่านนั่งงอเข่ามากเช่นนั่งยองๆแต่ท่านเอาเก้าอี้ตัวเตี้ยๆเตี้ยๆต่อเคยมีไหมที่บ้านถ้ามีตัวเตี้ยๆมีค่ะอาจารย์มารองรับการนั่งอย่างนั้นนะครับน้ำหนักจะถ่ายมาที่ก้นลงที่เก้าอี้เข่าจะเบาแรงลงไปเยอะเลยถ้าจำเป็นต้องงอเข่าจริงๆเช่นคุณสุภาพสตรีต้องขัดห้องน้ำห้องน้ำที่ใช้ทุกวันเนี่ยแม่บ้านก็ขัดถูนะตอนเราไปทำงานเราไม่รู้เองกลับมามันสดใสแล้วถ้าต้องนั่งยองๆขัดถูนะครับบางคนก็ใช้ไม้บ๊อบที่การยาวเนี่ยก็ค่อยชั่วขึ้นแต่ว่านั่งยองแล้วเอาเก้าอี้ตัวเตี้ยๆมานั่งเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ามันโหลดที่เข่าลดลงไปมากเลยหลายเท่าทีเดียวเท่ากับเป็นการเซฟเข่านั่นเองนะครับสนทนากับหมอปัญญาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ Healthy Time เช้าวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้ต่อน้อยและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99